รวมภาพลูกซุปตาในปี2562น่ารักน่าเอ็นดูทุกคนเลยล่ะค่ะสำหรับปีนี้นะคะก็มีดารามากมายหลายคู่ที่เข้าสู่ประตูวิวาห์กันไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็แต่ละคู่นะคะเขาก็จะได้มีทายาทออกมาอย่างเช่นดาราสาวสวยที่มากที่เขาสามารถอย่างสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณค่ะหรือเจนนี่อรพัฒน์ณป้อมเพชรกับสามีหนุ่มสุดหล่ออย่างวิกกี้นนท์อรพัฒน์ณป้อมเพชรซึ่งก็มีโซ่ทองคล้องใจกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือน้องโนลานั่นเองล่ะค่ะเรามาดูกันนะคะว่ายังมีดาราคู่ไหนอีกที่มีทายาทในปี2562มาชมภาพกันเลยค่ะเริ่มกันที่คู่แรกนะคะสาวเจนนี่เทียนโพสุวรรณหรือเจนนี่อรพัฒน์ณป้อมเพชรนางเอกซุปตาตัวแม่ที่หลายคนนั้นรอคอยสามีอย่างมิกกี้นรพัฒน์ณป้อมเพชรนะคะรอคอยกันทั้งครอบครัวนั่นก็คือน้องหนูล่าที่จิ้มริมหน้าเอ็นดูน่ารักน่าตีขนาดเลยล่ะค่ะอันดับที่2สาวมากี้ราศีบาเลนซิเอกาค่ะนางเอกที่แต่งงานกับป๊อกภัสสรกรซึ่งเป็นทายาทเกลือเซนทันนะคะคลอดฝาแฝดออกมาอย่างน้องมีกาและมียาค่ะงานนี้นะคะครอบครัวก็ได้ชื่นมืดอบอุ่นสดใสกันไปทีเดียวละค่ะต่อไปอันดับที่3สาวอุ้มลักขณาค่ะเป็นดาราเซ็กซี่คุณแม่ที่แต่งแซ่บสุดละค่ะคลอดแล้วนะคะก็ยังเห็นหุ่นแซ่บมาไวกว่ากำหนดเพราะว่าน้องดิสนีย์ของพ่อบอลกฤษณะมาแบบไม่ต้องเตรียมตัวอุ้มปวดปุ๊บก็มาปั๊บเลยทีเดียวค่ะอันดับที่4แอปเปิ้ลสีเสงี่ยนสีหารัตน์ค่ะภรรยาของหนุ่มฟุกจิระซึ่งเป็นพระเอกทางช่อง8นะคะได้ลูกสาวออกมาสมใจแล้วค่ะเรียกได้ว่าจิ้มริมแล้วก็ขาวจั๊วเลยทีเดียวนั่นก็คือน้องจูนี่นั่นเองค่ะโตวันโตคืนน่าเอ็นดูที่สุดโมเมนต์พ่อแม่สนุกสนานเลยนะคะสลับกันเลี้ยงน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยล่ะค่ะอันดับที่5หนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ค่ะกับภรรยาติ๊กบิ๊กบราเธอร์ซึ่งได้คลอดน้องวิจินะคะออกมาให้คุณพ่อและคุณแม่รวมถึงคุณย่าเลี้ยงแบบสมใจเลยแหละค่ะอารมณ์ดีแถมงานนี้บอกเลยนะคะว่าคุณพ่อเขาเหินลูกสาวเอามากๆเลยทีเดียวค่ะอันดับที่6สาวลิเดียสลันลัดค่ะเป็นภรรยาของหนุ่มแมทธิวดินคลอดลูกคนที่2แล้วนะคะนั่นก็คือน้องเดมี่ค่ะทั้งสวยคมเรียกได้ว่ามีออร่ามาแต่เด็กเลยทีเดียวนะคะแถมคุณแม่ยังสวยเฉงลูก2วิ่งรับงานไปป้อนนมไปน่าเอ็นดูทั้งแม่ทั้งลูกเลยล่ะค่ะอันดับที่7เจนสุดาปานโตคลอดลูกชายคนที่2แล้วล่ะค่ะนั่นก็คือน้องเควสนั่นเองน้องชายของน้องควินที่ทำให้พรสิริสันมีความสุขอีกครั้งน่าเอ็นดูที่สุดค่ะอันดับที่8บุ้งสถีใบหยกภรรยาของเว็บสารินบางยี่ขันให้กำเนิดน้องบุญซึ่งเป็นลูกชายของเว็บนะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เขาเป็นคุณพ่อคุณแม่สายหาที่น่ารักมากๆค่ะอันดับ9เจมเรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ค่ะอดีตนักร้องที่พันตัวมารับงานแสดงรายได้ใจภรรยาของครูก้อยณัชชาให้กำเนิดลูกสาวน่าเอ็นดูมากนั่นก็คือน้องเมดานั่นเองค่ะอันดับที่10แองจี้อดีตนางสาวลูกครึ่งที่แต่งงานกับเศรษฐีบ่อน้ำมันอดีตเด็กในสังกัดของเอสุภชัยศรีวิจิตรค่ะให้กำเนิดลูกคนแรกจิ้มริมมากเลยทีเดียวค่ะอันดับที่11เอ็มบุษราคำคลอดลูกสาวคนที่2แล้วนะคะนั่นก็คือน้องณเวลาค่ะเป็นหลานสาวคนที่2ของคุณตาหม่ำคุณยายมดเรียกได้ว่าเหอะไม่แพ้น้องนาฬิกาหลายคนนั้นก็ต่างอิจฉาเลยล่ะค่ะเรียกได้ว่าทั้ง2คนนี้นะคะเขาเหอะหลานกันแบบสุดๆเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็เป็นทั้ง11คู่นะคะดาราที่เราได้หยิบยกมาฝากท่านว่าใครบ้างที่มีรูปที่น่ารักในปี2562เป็นโซ่ทองคล้องใจให้แก่ครอบครัวนั้นไปค่ะและในครั้งหน้าเราจะหยิบยกเรื่องราวของใครมาอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องบันเทิงนี้